แซนด์วิชพิซซ่าหอมเนยฉ่ำชีสกินเปล่าๆก็อร่อยแต่เพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นในช่วงซัมเมอร์นี้ป้าจะเสิร์ฟแซนด์วิชพิซซ่าคู่กับสลัดผักและผลไม้ส่วนน้ำสลัดป้าจะใช้เป็นโยเกิร์ตรับรองเลยว่ากินแล้วสดชื่นคลายร้อนเข้ากับช่วงซัมเมอร์การทำแซนด์วิชพิซซ่าเริ่มต้นเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ก่อนนะคะวัตถุดิบตัวแรกเนยแท้ 100% จากแองเคอร์จะใช้รสจืดหรือรสเค็มก็ได้เนยแองเคอร์ที่ป้าถืออยู่นี้มีสีทองนวลตาเพราะเนยแองเคอร์ผลิตจากน้ำนมโคที่ถูกเลี้ยงโดยให้กินหญ้าตามธรรมชาติทำให้เนยอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนหรือวิตามิน A สูงแล้วก็ยังมีวิตามิน E มีไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่พอเหมาะไม่มีไขมันทรานส์สังเคราะห์เนยแองเคอร์ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ด้วยนะคะวัตถุดิบตัวถัดมาป้าจะใช้พาเมซานชีสจาก Perfect Italiano ชีสตัวนี้มีให้เลือกใช้งาน2ขนาดขนาดเล็ก100กรัมและขนาดใหญ่125กรัมชีสตัวนี้บ่มมานานถึง21เดือนทำให้รสชาติเข้มข้นอร่อยมากแถมตัวชีสขูดมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานขั้นตอนการทำนำเนยแองเคอร์รสจืดหรือรสเค็มก็ได้15กรัมเทลงไปในชามผสมตามด้วยพาเมซานชีสจาก Perfect Italiano 20กรัมคนผสมเนยและชีสให้เข้ากันนำขนมปังแผ่นมา2แผ่นแล้วก็จัดการปาดขนมปังด้วยเนยผสมพาเมซานชีสปาดให้ทั่วทั้ง2แผ่นเลยนะคะถัดมานำกระทะขึ้นตั้งไฟให้พอร้อนนำขนมปังแผ่นที่1มาความขนมปังด้านที่มีชีสและเนยให้นาบกับกระทะวางแฮมลงไป1แผ่นนำซอสมะเขือเทศมา10กรัมผสมกับซอสพริกอีก10กรัมเติมออริกาโน่ลงไปนิดหน่อยคนผสมให้เข้ากันที่เรากำลังทำอยู่นี้คือซอสพิซซ่าแบบง่ายๆนะคะนำซอสพิซซ่าไปปาดลงด้านบนของแฮมเราสามารถเพิ่มเครื่องต่างๆลงไปได้ตามชอบนะคะอย่างเช่นที่ป้าใช้อยู่นี้จะเป็นข้าวโพดต้มและแน่นอนว่าแซนด์วิชพิซซ่าก็ต้องมีชีสสำหรับพิซซ่าใช่ไหมคะป้าจะใช้ตัว Perfect Pizza จาก Perfect Italiano Perfect Pizza ถุงนี้เขาเป็นชีสที่ออกแบบมาเพื่อทำพิซซ่าโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเป็นชีสที่ผสมผสาน3ชีสเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชีสมอสซาเรลล่าชีสเชดดาร์แล้วก็ชีสพาเมซานเขาเพอร์เฟกต์สมชื่อ Perfect Pizza เลยค่ะเพราะว่าทั้งยืดนุ่มเหนียวได้ใจแถมรสชาติก็กลมกล่อมชีสในถุงเนี่ยขูดมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน Perfect Pizza มีให้เลือกใช้งาน2ขนาดนะคะขนาดเล็ก150กรัมและขนาดใหญ่250กรัมตอนนี้นำ Perfect Pizza วางลงไปบนแซนด์วิชของเราปริมาณตามชอบได้เลยค่ะชอบยืดมากก็ใส่มากชอบยืดน้อยก็ใส่น้อยถัดมานำขนมปังอีก1แผ่นมาวางประกบลงไปโดยรอบนี้เราจะหงายด้านที่มีเนยและชีสขึ้นให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวขนมปังเหลืองกรอบตามต้องการเมื่อเหลืองกรอบตามต้องการแล้วจับพลิกกลับด้านแล้วก็ให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งขนมปังอีกหนึ่งฝั่งเหลืองกรอบเช่นเดียวกันจากนั้นตักขึ้นเดี๋ยวตัวแซนด์วิชป้าจะจับหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมนะจ๊ะพักตัวแซนด์วิชไว้ก่อนตอนนี้มาจัดจานสลัดกันนำผักที่ชอบใส่ลงไปในจานช่วงซัมเมอร์แบบนี้อากาศร้อนๆเราก็ต้องใส่ผลไม้ลงไปด้วยนะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนอกจากผลไม้แล้วสีสันสดใสของดอกไม้ก็จะช่วยให้เราสดชื่นขึ้นได้เช่นกันนะคะดอกไม้ที่ป้าวางลงไปนี้เป็นดอกไม้แบบที่กินได้นำแซนด์วิชที่เตรียมไว้จัดเรียงใส่ลงไปในจานแซนด์วิชของเรายืดได้แบบนี้เลยนะคะน่ากินใช่ไหมล่ะแซนด์วิชตัวนี้ผิวด้านนอกจะ กรอบเค็มๆมันๆส่วนไส้ด้านในไม่ต้องพูดถึงค่ะชีสเน้นๆอร่อยมากตัวน้ำสลัดวันนี้เพื่อความสดชื่นแล้วก็สะดวกนะคะป้าเลือกใช้เป็นโยเกิร์ตรสผลไม้เลยค่ะใช้รสไหนก็ได้ที่ชอบรับรองอร่อยสดชื่นแล้วก็ไม่เลี่ยนช่วงซัมเมอร์นี้ป้าทำเมนูนี้กินเองเกือบทุกวันเลยค่ะด้วยความที่เนยและชีสของแองเคอร์เขาอร่อยอยู่แล้วกินบ่อยแค่ไหนก็ไม่เบื่อแล้วที่สำคัญสะดวกทำง่ายอร่อยอยู่ท้องแล้วก็สดชื่นสุดๆแอบกระซิบเบาๆนะคะเมนูนี้อร่อยได้อีกเพียงแค่โรยพาเมซานชีสของ Perfect Italiano ด้านบนของสลัดเชื่อเธอค่ะว่ากินได้ทุกวันกินแล้วก็อยากกินอีกนี่ช่วงนี้แองเคอร์เขามีกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกเพียงแค่สร้างสรรค์เมนูคลายร้อนไม่ว่าจะเป็นเมนูคาวหรือเมนูหวานโดยเมนูที่ทำเนี่ยจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เนยชีสหรือครีมในเครือของแองเคอร์ผลิตภัณฑ์ในเครือก็จะมีแบรนด์แองเคอร์
Perfect Italiano, Mainland แล้วก็ Chesdale ง่ายๆเลยแค่ถ่ายคลิปหรือภาพขั้นตอนการทำจนกระทั่งถึงภาพอาหารที่ทำเสร็จโดยต้องมีผลิตภัณฑ์ในเครือ Anchor อยู่ในเนื้อหาด้วยจากนั้นก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์สเวนเซ่นมูลค่า500บาทถึง10รางวัลเลยนะยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมป้าใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะจ๊ะถัดมามาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบแซนด์วิชพิซซ่า1สูตรหรือแซนด์วิชชิ้นสามเหลี่ยม2ชิ้นต้นทุนจะอยู่ที่80บาท60สตางค์ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าสลัดแล้วก็น้ำสลัดนะจ๊ะและเหมือนเดิมค่ะต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าจิปาถะอื่นๆนะใครที่กำลังมองหาเมนูอร่อยๆสดชื่นคลายร้อนสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้ห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะคะวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า